เสียงอ่านหนังสือ Healthitude บทที่9สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ตอนที่1สุขภาพดีต้องเริ่มที่ระบบย่อยอาหารที่แข็งแรงถ้าถามว่าร่างกายของคนเราติดต่อกับโลกภายนอกทางไหนหลายคนคงตอบว่าทางผิวหนังไงแต่รู้ไหมครับว่าความจริงแล้วโครงสร้างผิวหนังของเราเป็นปราการที่แข็งแกร่งมากกว่าที่เราคิดถ้าเราไม่ได้เป็นบาดแผลเชื้อโรคแทบจะไม่มีโอกาสเข้าสู่ร่างกายผ่านผิวหนังของคนปกติได้เลยแต่เชื่อหรือไม่ทางเดินอาหารของร่างกายเรากลับเป็นส่วนที่สามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกมากที่สุดใช่ครับทุกคนอ่านไม่ผิดสื่อสารกันผ่านทางอาหารที่เราทานกันทุกวันนี่แหละครับผนังลำไส้ของเรานั้นค่อนข้างบางเพราะถูกออกแบบมาให้ดูดซึมสารอาหารวิตามินแร่ธาตุต่างๆจากอาหารเครื่องดื่มและทุกๆอย่างที่เรารับประทานเข้าไปได้อย่างรวดเร็วทั้งยังต้องทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนเอาของเสียหรือกำจัดสารพิษออกจากภายในร่างกายออกไปอีกด้วยทุกๆเซลล์ภายในร่างกายจำเป็นต้องได้รับสารอาหารเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานสังเคราะห์เอนไซม์สังเคราะห์สารสื่อประสาทสารอาหารและวิตามินที่ลำไส้ดูดซึมไปจะถูกร่างกายนำไปใช้หล่อเลี้ยงการทำงานปกติของระบบต่างๆในร่างกายทุกๆระบบขณะเดียวกันนั่นเองสารพิษหรือสารปนเปื้อนในอาหารที่เราทานเข้าไปจะก่อให้เกิดอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่นปวดท้องท้องเสียท้องอืดท้องเฟ้อหรือโรคลำไส้แปรปรวนไม่เพียงเท่านั้นเมื่อมันถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วสารพิษต่างๆยังสามารถทำให้เกิดอาการในระบบอื่นๆของร่างกายได้ทุกระบบเช่นอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังปวดหัวไมเกรนเป็นภูมิแพ้โรคภูมิแพ้ตัวเองโรคอ้วนโรคเครียดซึมเศร้าวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำโรคสมาธิสั้นในเด็กนอนไม่หลับโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์หรือแม้แต่โรคมะเร็งดังนั้นหากคุณกำลังพยายามมองหาคำตอบของโรคหรืออาการผิดปกติเรื้อรังใดๆก็ตามที่ไม่ตรงไปตรงมาหาสาเหตุไม่ชัดเจนและยังคอยรบกวนชีวิตของคุณอยู่หมอแนะนำให้เริ่มต้นที่ลองหันกลับมาสำรวจดูสุขภาพภายในลำไส้ของคุณก่อนเป็นอันดับแรกดังคำกล่าวของฮิปโปเครติสบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันที่พูดเอาไว้ว่า The gut house your immune system ลำไส้นั้นสำคัญไฉนก็เพราะว่า 70-80% ของระบบภูมิต้านทานในร่างกายเราทั้งหมดรวมกันอยู่ที่ลำไส้นั่นเองหมายความว่าเนื้อเยื่อน้ำเหลืองเปรียบเสมือนค่ายทหารซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรเม็ดเลือดขาวหรือเหล่าทหารของทั้งร่างกายมีฐานทัพใหญ่อยู่ที่ลำไส้ดังนั้นผนังลำไส้เปรียบได้กับชายแดนที่แท้จริงของร่างกายเราเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้ก็ถือเป็นกำแพงประตูและป้อมปราการที่เต็มไปด้วยกับดักและทหารเฝ้าเวรยามจำนวนมากที่เป็นด่านหน้าในการป้องกันศัตรูไม่ให้เข้าสู่ร่างกายนอกจากผนังลำไส้แล้วเมื่อประมาณ4ปีก่อนโลกของเราได้มีการบัญญัติอวัยวะใหม่ของร่างกายมนุษย์ขึ้นมาซึ่งก็คือเนื้อเยื่อแขวนลำไส้ที่จริงเราก็รู้จักมันมานานแล้วล่ะครับแต่เราไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับมันสักเท่าไหร่เมื่อก่อนก็เข้าใจว่ามันเป็นแผ่นเนื้อเยื่อที่ใช้ยึดลำไส้ทั้งหมดในช่องท้องของเราที่มีความยาวร่วม9เมตรรวบยึดเกาะไว้กับผนังช่องท้องด้านหลังเพื่อป้องกันไม่ให้ลำไส้กลิ้งพันกันมั่วซั่วเวลาเรากระโดดโลดเต้นหมุนตัวไปมาแต่วันนี้เราพบว่าจริงๆแล้วเนื้อเยื่อแขวนลำไส้คือค่ายทหารที่ยิ่งใหญ่ของเราเป็นกองกำลังเสริมทัพที่ใหญ่มากเนื้อเยื่อน้ำเหลืองนี้เป็นท่อน้ำเลี้ยงที่สำคัญของทัพหน้ามีทั้งเส้นเลือดเส้นประสาทมากมายที่คอยติดต่อสื่อสารกับสมองจนเรียกได้ว่าที่นี่คือศูนย์บัญชาการหลักของกองทัพฟังอย่างนี้แล้วคงไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมจึงมีการให้นิยามลำไส้ว่าคือสมองที่สองของคนเรานอกจากจะเป็นฐานทัพของร่างกายแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือสารสื่อประสาทเซโรโทนินที่สมองเราใช้ป้องกันโรคซึมเศร้าก็ถูกผลิตขึ้นจากลำไส้กว่า 95% เพราะฉะนั้นคนที่มีสุขภาพลำไส้ที่ไม่ดีเรื้อรังนานๆจ
จึงอาจมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันระบบประสาทในลำไส้ประกอบด้วยเซลล์ประสาทจำนวนหลายร้อยล้านเซลล์ที่ทำงานด้วยตัวมันเองทั้งการบีบตัวของลำไส้การหลั่งฮอร์โมนหิวฮอร์โมนอิ่มหลั่งเอนไซม์โดยที่ส่วนหนึ่งไม่ต้องรอรับคำสั่งจากสมองหรือไขสันหลังซึ่งแนวรบฉุกเฉินหลักหรือวารูมของเรามีอยู่ด้วยกัน2แนวแนวแรกอยู่หลังกำแพงเมืองหรือข่ายประสาทใต้เยื่อเมือกส่วนแนวถัดมาจะอยู่ในแผ่นยึดลำไส้ในอวัยวะใหม่ของพวกเรานี่แหละลำไส้เราสื่อสารกับสมองผ่านทางเส้นประสาทอัตโนมัติเส้นใหญ่ที่ต่อตรงจากแกนกลางลำตัวขึ้นสมองที่เรียกว่าเส้นประสาทเวกัสในแต่ละวันมีการติดต่อสื่อสารส่งข้อความกันไปมามากมายโดยที่เราไม่รู้ตัวมาตลอดทั้งชีวิตผ่านทางเส้นประสาทนี้และไม่ใช่แค่ส่งข่าวเรื่องปากท้องหิวอิ่มหรือสารอาหารเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงความอยู่ดีมีสุขความทุกข์การรับรู้ความคิดอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันอีกด้วยเรียกได้ว่าลำไส้อาจมีส่วนในการบงการสมองหรือแม้แต่พฤติกรรมการแสดงออกหรืออาจมีส่วนในทุกๆการตัดสินใจของเราด้วยซ้ำไปนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตอนที่เรารู้สึกตื่นเต้นหรือวิตกกังวลในสถานการณ์ต่างๆเช่นก่อนสอบก่อนขึ้นพูดบนเวทีหรือก่อนการออกเดตครั้งแรกถึงมีความรู้สึกว่าท้องไส้ปั่นป่วนเหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในท้องหรือที่ฝรั่งเรียกว่า butterfly in the stomach นอกจากนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินผู้ใหญ่สอนว่าในการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตหลายๆครั้งอาจจะยังไม่ต้องคิดถึงเหตุผลมากนักแต่จงเชื่อในความรู้สึกของตัวเองหรือที่เรียกว่า gut feelingถ้าชอบฝากกดติดตามกดแชร์นะคะ